ครับวันนี้พาแม่มาทำบุญวัดสาขามาถึงแม่ก็เริ่มเลยฮะนี่เป็นแลนด์มาร์คการแห่งวัดสาขาครับผมมันเป็นเจดีย์ครับแต่เป็นเจดีย์เอียงซึ่งน่าจะเอียงจากน้ำทะเลที่มันกระซอบขึ้นใต้ดินฮะเจดีย์ก็เลยเอียงไปนะฮะแต่ก็ไม่ล้มนะฮะคือเอียงอย่างนี้มาเป็นหลายสิบปีแล้วครับแต่ไม่ได้ล้มคืออาจหยุดเอียงแค่นี้ก็ได้คิดว่าอย่างนั้นด้านนี้เขาก็มีสร้างขึ้นมาใหม่หลายอันเหมือนกันนี่เป็นพระสังฆาจารย์องค์ใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นศาลาเป็นเหมือนที่จะตัดสินครับผมนั่นเป็นรูปองค์ท่านจำลองครับผมนี่ฮะนี่ก็คือมีม้านี่อะไรเหมือนเป็นม้าทรงของท่านประมาณว่าอย่างนั้นก็ทำด้วยโลหะนะครับปฏิบัติสาขาครับเราก็มาเดินเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวไหว้พระแล้วก็หาตลาดของกินลองชิมกันดูของฝากครับไม่มีที่น่ากินนะมีเดินกินอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวลองดูครับศาลามหาราชครับผมสร้างใหม่นะครับศาลาไพม่าของวัดสาขาเรียงไว้บริเวณหน้าวัดตัวใหญ่ดินกันมีออลิเกเตอร์ด้วยนี่ออลิเกเตอร์มีปลาดุกก็ตัวใหญ่อันนี้เป็นออลิเกเตอร์เหมือนกันมีอะไรไพม่าใน2ตัวเห็นไหมทุกท่านนำเรียนตอนใต้โบสถ์วัดสาขาครับค่อยมีเหมือนให้ลอดประตูพระราหูเข้าไปครับเนี่ยแล้วเราก็มุดลอดเข้าไปนี่ข้างในก็มีนี่ฮะหลากหลายครับอันนี้เป็นลูกนิมิตเอกของที่นี่นะครับอันนี้คืออยู่ใต้โบสถ์ฮะอากาศเย็นมีแอร์นิดหน่อยมันเขาขุดออกมาเจอลูกนิมิตเก่าอะไรประมาณนี้ฮะนะครับให้ประชาชนปิดทองได้อันนี้เป็นพระที่ขุดพบจากใต้ดินนะครับเป็นท่านตรงหันหลังชนกันน่าจะปางประธานพรผมไม่แน่ใจมาเที่ยวลงไปเข้ามาใต้เลยครับใต้ฐานพระอุโบสถครับผมนะครับคือรูปภาพที่เขาถ่ายไว้ที่ขุดพบตอนแรกครับพระองค์ที่ถ่ายเห็นพระท่านทรงหันหลังชนกันนะครับเริ่มขุดได้เจอจากส่วนที่สากก่อนจากพระเศียรก่อนไล่มาอันนี้เป็นใต้ฐานพระหลวงพ่อโตอยู่ด้านบนฮะนี่อยู่ด้านชั้นใต้ดินนะครับเป็นฐานหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ครับผมนี่ฮะเดี๋ยวดูเข้าไปใต้นี่อีกครับนี่ฮะคือใต้ฐานข้างบนนี่เป็นองค์พระใหญ่อยู่ข้างบนนะฮะหลวงพ่อโตอันนี้คือเราเป็นใต้ฐานที่เขาขุดเข้ามาใต้นี้ฮะใต้เอาบัวสดนะครับให้ปิดทอง3จุดครับจุดแรกก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้คือรุ่นมิตรเอกอันแรกคือเป็นที่ขุดพบกันฮะแล้วก็มานี่ใต้ฐานนี้นะครับแล้วเดินไปก็ไปถึงรอบคลองช้างครับวนไปด้วยกันเทพต่างๆของวัดสาขาเขาสร้างไว้ครับก็สร้างสวยงามดีอยู่ด้านใต้เหมือนกันแต่อยู่ด้านหน้านี่ครับมีหลากหลายครับแต่แสงสว่างจะน้อยนิดนึงแต่ก็สวยดีครับมาพักผ่อนมาอะไรเงี้ยครับนี่ครับหลายปางนั่งมาเที่ยวอันนี้พระพิฆเนศทรงครุฑนี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับมาประยุกต์เอาครับคือจะรวมกันระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ผสมกันนะครับ
คนไทยก็คงแยกไม่ออกครับพุทธามฮินดูอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับก็มีส่วนหนึ่งครับมีหลายส่วนพระเกจิเหมือนเดิมแต่องค์เล็กๆนะฮะสวยงามครับว่ากันมาพักผ่อนมาดูกันได้ว่าข้าวมาเสร็จก็นี่ฮะข้างหน้านี่เป็นตลาดชุมชนชาวบ้านเขาก็ของมาขายหลากหลายอย่างครับครับเดี๋ยวพาไปเดินดูก็ต้องว่าข้าวเสร็จแล้วก็ต้องมาเนี่ยฮะของกินของฝากหลายอย่างครับมันเป็นตลาดนัดย่อยในวัดนะครับนี่เป็นปลากระบอกแหลมดีครับโลเท่าไหร่ฮะโลละร้อยเดียวฮะปกติ140นะครับถ้ากดก็มีนะครับแต่แบบเดียวก็มีถ้ากดเท่าไหร่ถ้ากด120ปลากระบอกถูกกว่าอีกเหรอถ้ากดเนี่ยหน่อยนี่ราคา100เยนกินยากนะจ๊ะกุ้งเหยียดครับทำยังไงให้มันเหยียดยังไงครับก็ดัดมันจ้ะจับดัดแล้วฮะดัดหลังมาแล้วก็เอาของหนัก5โลทับเหมือนปลาเสียงเดียวค่ะนี่ไงเราดูหน้าสายล่างที่ทําไว้ให้ดูอ่ะนะฮะแบบเรียงแบบนั้นนะครับอืมเอามาเรียงอย่างงี้ก็ได้โอ้ยเป็นชั่วโมงนะจะตกเป็นขายเนี่ยอ๋อขายถุงละ100บาทชั่วโมงบอกเขาไม่ได้ต้องเที่ยวนะเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ถุงนึงฮะอันนี้มันต่างที่ตัวเล็กใช่ไหมมันเหมือนกันเหรอใช่เหมือนกันนี่ไม่เหยียดค่ะอ๋อไม่เหยียดแต่อันนี้คือเหยียดค่ะเหยียดแต่ไม่เหยียดนะคะขอจับนิดนึงนะกุ้งเหยียดเนี่ยนี่ฮะแล้วถ้ากินไหนทั้งจะบีบมะนาวอร่อยเอาไปทำเลยนะยำอ่ะฮะกินได้กินเป็นก็ลองกินดูดิใส่ถ้วยอ่ะน่ะอ๋อพี่หนุ่มแม่มาเคยมาถ่ายร้านป้าเลยเหรอกำลังต้มอยู่เขามาถ่ายขายก็เลยเอาเข้ามาติดเนี่ยก็เลยขายดีไปหน่อยขายดีด้วยหน่อยพอมาถ่ายรายการจ้ะเจอป้าต้มไปต้มที่ไหนต้มที่นี่แหละครับต้มที่บ้านป้าหนุ่มทอนน่ะอ๋ออ๋อนะป้าหนุ่มทอนต้มอยู่ที่นั่นป้าก็เลยมาขายเองคือตัวไม่เหยียดนี่คือน้ำหนักเยอะกว่าใช่ไหมร้อยหนึ่งได้เยอะกว่าแต่ตัวไม่เหยียดรสชาติเหมือนกันรสชาติเหมือนกันสามขีดแต่ตัวใหญ่ก็คือนี่ประมาณร้อยหนึ่งกี่ขีดสองขีดสองขีดใหญ่เลยอ๋อเนี่ยฮะเป็นหลานป้าสุนทรเจ้าดังของวัดตะขามกันฮะข้าวสองฝั่งป้าสุนทรสูตรเดียวกันจ้ะสูตรเดียวกันแหละถ้าว่างก็ไปช่วยเขาช่วยกันเป็นญาติกันหลานไม่ใช่เลยน้องแม่ของดังของสาขาจริงนะกุ้งเหยียดนะก็ดังละลาไปต้มกี่ชั่วโมงประมาณสักสองชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงม้อนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งได้ก็คือจับเหยียดเป็นแถวก่อนแล้วก็เอาน้ำตาลใส่เกลือใส่เอา5 กิโลทั้งป้าบอกน้ำหนัก5 กิโลทับมันถึงจะเหยียดใช่ไหมหนักห้ากิโลต้องให้แห้งแล้วถ้าเอาขึ้นนะถ้าขึ้นเร็วแล้วมันงออีกเหรอเนี่ยปูทะเลครับนี่ขายเป็นถุงแล้วถุงก็กี่โลอะถุงละโลเท่าไหร่จ๊ะ350ตัวคู่คุณแน่นนะขอบคุณนะครับกับร้านนึงนี่ตัวใหญ่นี่ถุงละ100กุ้งวางด้วยกุ้งวางอะฮะจ้าฉลวยวางธรรมชาติเลยมันต่างกันยังไงมั้ยธรรมดากุ้งมันเป็นกุ้งกุ้งซื้อมาเหรอด้านแบบนั้นกุ้งเกษตรกุ้งเขาเลี้ยงเอ้าเหรอกุ้งธรรมชาติอันนี้กุ้งวังเหรอกุ้งมันเข้ามาในบ่อเองเข้ามาในวังแล้วก็จับออกมาเงี้ยเหรออ๋อกุ้งมาเป็นทะเลแล้วก็มันอยู่ในวังธรรมชาติไม่รู้ทำหลักการทำก็เหมือนกันคือจับจะเหยียบไอ้นั่นก็แบบกุ้งเขากุ้งเลี้ยงเขามันเลี้ยงกันเองเหมือนกันนะตอนทำเหมือนกันแต่ว่าแค่กุ้งคนละอย่างกันคนละอย่างในกุ้งเลี้ยงก็ให้เหยื่ออันนี้คือกุ้งวังเข้ามาไหลเข้ามาเราตอนวิทย์มันก็ติดออกมาใช่ไหมแล้วเราก็จับออกมาเราไม่ต้องวิทย์ฮะประตูน้ำเดี๋ยวเปิดมีอวนมีอวนผ่านตามอวนออกมาแล้วเราก็ดักไว้เฉยก็ได้ตัวตอนนั้นเราเก็บน้ำเปิดน้ำทะเลเปิดเข้าเปิดออกให้น้ำทะเลเข้าทะเลออกเนี่ยในวังเราใช่ไหมฮะมันจะไม่เข้ามาตอนตัวใหญ่นะเข้าตัวเล็กเหรอเข้าตัวฝอยเลยใช่แล้วพอตอนปล่อยน้ำออกก็คือมันไหลออกเองใช่ไหมมันจะอยู่ในกระป๋องข้าวแล้วมันจะไม่ค่อยออกเป็นเดือนละเปิดทีนึงก็จับมาทำเรียกว่าเชื้อมันมีเชื้อเข้ามาก่อนเสร็จได้ตัวใหญ่ได้นี่ฮะ